สวัสดีนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรการเล่นฟอร์เร็กแบบชนะแน่นอนเป็นภาคสรุปแล้วกันนะฮะว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะครับก็จุดเริ่มต้นของการชนะทุกสิ่งนะครับในตลาดฟอร์เร็กหรือตลาดหุ้นก็ตามเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือว่าการต้องเทรดเป็นชุดนะครับชุดละ20ครั้งนะครับแล้วก็การที่เราต้องเข้าใจเรื่องวินเรทนะครับหรือว่าอัตราชนะนะครับอัตราชนะนะครับแล้วก็อันที่3ครับเราต้องเข้าใจเรื่อง reward ต่อ risk นะครับหรือว่าที่ศัพท์เรียกว่า RR นะฮะหรืออัตรากำไรต่อขาดทุนนะครับทั้งนะครับ 3.1 นะครับ 3.1 คือบนกราฟนะครับแล้วก็ 3.2 นะครับคือตัวเงินนะครับเดี๋ยวดูไปทีละตัวนะฮะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยต้องวางเป้าหมายผลตอบแทนของพอร์ตนะครับว่าผลตอบแทนของพอร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับว่ายังไงก็ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยลองวางแผนผลตอบแทนก่อนว่าอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับต่อปีนะครับหรือว่าต่อเดือนนะครับหรือว่าต่อเดือนเนี่ยอาจจะเป็นไตรมาสก็ได้นะฮะ3เดือนนะครับไตรมาสนะครับไตรมาสนะครับ3เดือนนะครับหรือว่าต่อเดือนนะครับซึ่งบางคนอาจจะเก่งมากก็อาจจะเป็นสัปดาห์หรือต่อวันก็ได้นะครับซึ่งตัวผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ขอข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะครับก็สมมติว่าเรามีเงินลงทุนอยู่ 10,000 บาทนะครับเรามีเงินลงทุนอยู่ 10,000 บาทก็ถ้าเราหวังว่าจะได้ผลตอบแทนสัก 10% นะครับต่อปีพอร์ตรวมแล้วก็ต้องเป็น 11,000 ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวว่าเราได้กําไร 1,000 บาทนะครับแล้วถ้าเกิดเราหวังจะได้กำไร 20% นะครับพอร์ตรวมแล้วก็จะกลายเป็น 12,000 บาทนะครับหรือว่าเป็นกำไรเท่ากับ 2,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราหวังผลตอบแทนที่ 50% นะครับพอร์ตรวมก็ต้องกลายเป็น 15,000 บาทนะครับหรือว่าได้เป็นตัวกำไรใน 5,000 บาทนั่นเองนะครับหรือถ้าหวัง 100% เลยนะครับพอร์ตรวม 100% เลยก็เยอะนะฮะก็อาจจะเยอะนะแต่เชื่อว่าทำได้นะครับสำหรับหลายๆคนพอร์ตลงก็ต้องเป็น 20,000 บาทนะครับหรือว่าได้กำไร 10,000 มาเลยนะครับถามว่าทำไมเราต้องรู้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าทัศนคติที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เราดำเนินการเทรดได้ถูกต้องนะครับมันจะไม่มั่วนะครับโอเคนะครับหรือว่าถ้าบางคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นนะครับก็อาจจะคิดวางเป็นตัวเงินแทนแล้วค่อยเอาตัวเงินไปหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าอย่างเช่นว่าอยากจะได้ผลตอบแทนนะครับ 10,000 บาทนะครับอยากจะได้ผลตอบแทนที่ 10,000 บาทเนี่ยจากเงินต้น 1,000 บาทได้จากเงินต้น 10,000 บาทนะครับแล้วก็คำนวณออกมาว่าอ๋อสุดท้ายเนี่ยเราต้องทำกำไร100% นั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปก็จะคิดเป็นสเต็ปไปนะครับคราวนี้เนี่ยแล้วถ้าเราจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณ RR นะครับก็คือเราก็ต้องคำนวณนี้ก่อนนะครับคำนวณ win rate นะครับแล้วก็คำนวณ win rate ที่ต้องการนะครับแล้วก็ RR ทั้งบนกราฟนะครับและบนตัวเงินนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นคำตอบนะฮะอันนี้คือเป็นคำตอบนะครับว่าอย่างเป็นคำตอบเช่นนึงนะฮะเดี๋ยวผมลบนิดนึงนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับคำตอบนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเราต้องทำ 2R นะครับให้ความแม่นเกิน 50% ซึ่งตอนนี้ผมบอกเพื่อนๆไปเพื่อนๆก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่เดี๋ยวผมอธิบายไปเรื่อยก็จะเข้าใจเองว่าการทำ 2R การความแม่น 50% เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับโอเคเรามาดูสไลด์ต่อไปครับ win rate เนี่ยนะฮะ win rate หมายความว่าอัตราชนะนะครับ win rate เนี่ยหมายความว่าอัตราชนะนะครับ win rate เราเทรด20ครั้งใช่ไหมฮะจำนวนเต็มนะครับเทรด20ครั้งนะครับ win rate ก็หมายความว่าเราชนะกี่ครั้งนะครับเท่ากับ win rateนะครับชนะกี่ครั้งเท่ากับ win rate
แล้วก็ส่วนแพ้กี่ครั้งเนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะไม่ได้คิดอันนี้นะฮะเพราะว่ามันก็คือเอา 100% จำนวนเต็มเนี่ยมาลบกับวินเรทก็จะได้เป็นคำตอบออกมานะครับซึ่งตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องคิดนะฮะเราไม่จำเป็นต้องคิดเพราะว่าเมื่อมันลบกันมันก็เป็นตรงข้ามกับวินเรทนั่นแหละเป็นอีกฝั่งคราวนี้เราก็จะมี2ฝั่งครับอันนี้เนี่ยคือเรื่องความแม่นนะฮะความแม่นยำความแม่นยำนี่ก็หมายความว่าความแม่นยำหมายความว่าอะไรฮะความหมายคือว่าสมมุติว่ามองขึ้นนะครับมองกราฟขึ้นนะครับแล้วก็เท่ากับขึ้นไปก็ขึ้นไปจริงๆนะครับมองกราฟลงก็เท่ากับลงจริงๆนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นไปกันในเรื่องของวินเรทนะครับมองกราฟขึ้นนะครับกราฟก็ขึ้นนะครับมองกราฟลงกราฟก็ลงอันนี้มันจะมี2ฝั่งครับฝั่งที่คนที่ไม่ค่อยแม่นมากหมายความว่าใน20ครั้งเนี่ยเทรดแพ้จำนวนแพ้มากกว่าจำนวนชนะนะครับจำนวนแพ้มากกว่าชนะนะครับอันนี้ก็คือจำนวนชนะมากกว่าแพ้อีกฝั่งหนึ่งนะครับจำนวนแพ้มากกว่าชนะนี่เป็นยังไงก็คือว่าวินเรทนะฮะสมมติคำนวณวินเรท 10% นะครับจากจำนวนเต็ม20ครั้งเนี่ยถ้าวินเรท 10% ก็หมายความว่าเราชนะ2ครั้งนะครับถ้าวินเรท 20% เราก็ชนะ4ครั้งจาก20ครั้งนะครับเราวินเรทที่ 30% นะครับเราก็ชนะ6ครั้งจาก20ครั้งแพ้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงฮะแพ้ก็คือแพ้อันนี้แพ้18อันนี้แพ้16อันนี้แพ้14นะครับถ้าวินเรท 40% นะครับก็จะเป็นชนะ8แพ้12นะครับแล้วก็วินเรท 50% นะครับก็คือครึ่งๆชนะ10แพ้10คราวนี้เนี่ยเรารู้แล้วเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งตามสูตรของเราเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราจำนวนแพ้มากกว่าชนะเนี่ยแล้วเราต้องการจะอยู่รอดในเกมฮะถ้าเราจะต้องการจะหยุดรอดในเกมถ้าเราเทรดแพ้มากกว่าชนะจำนวนครั้งที่แพ้เนี่ยมันมากกว่าชนะเนี่ยถ้าเราต้องการจะอยู่ในเกมต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำให้ชาร์ต RR นะครับชาร์ต RR เนี่ยมันสูงกว่านะครับมันสูงกว่าก็คือเราต้องเดากราฟให้มันถูกและได้กำไรมากคิดง่ายๆนะฮะถ้าเกิดเราแพ้มากกว่าชนะแสดงว่าถ้าเราอยากจะอยู่รอดเนี่ยครั้งที่ชนะนะฮะครั้งที่ชนะมันต้องได้กำไรมากกว่าครั้งที่แพ้ถูกไหมถ้าจะอยู่รอดคือว่าครั้งนะครับที่ชนะได้กำไรมากกว่าครั้งที่แพ้นะครับโอเคไหมฮะถ้าเราอยากจะอยู่รอดถูกไหมสมมติเราเลือกกันมาเนี่ยสมมติเราชนะแค่6ครั้งแพ้14เนี่ยชนะ6ครั้งแพ้14เนี่ยลองดูนะฮะสมมติเราเลือกวินเลทปิกขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะเราชนะ6ครั้งนะครับแพ้14เราชนะ6ครั้งใช่ไหมฮะนะ6ครั้งนะครับแพ้14ครั้งนะครับสมมุติแล้วกันว่าครั้งที่แพ้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเรากำหนดได้แพ้ครั้งละ100แล้วกันนะครับ100บาทที่แพ้นะครับแพ้14ครั้งคูณ14เข้าไปนะครับเราก็จะแพ้ทั้งหมด 1,400 บาทนะครับคราวนี้ถ้าครั้งที่ชนะเนี่ยถ้าเราอยากจะเท่าทุนเนี่ยเราก็จะต้องดูตารางเท่าทุนก่อนนะครับเราก็ต้องดูตารางเท่าทุนก่อนตารางเท่าทุนบอกว่าถ้าวินเรท 30% เนี่ยนะครับตารางเท่าทุนบอกว่าถ้าวินเรทคุณ 30% เนี่ยถ้าวินเรทคุณ 30% เนี่ยวินเรทคูณ 30% นะครับเห็นไหมฮะถ้าคุณจะเท่าทุนเนี่ย
คุณต้องทำ RR เนี่ย 2.33 เท่านะครับ 2.33 เท่าเนี่ยหมายความว่าอะไรลองเขียนนะฮะถ้าเราจะเท่าทุนนะฮะเราต้องทำ 2.33 เท่าของเงินที่แพ้ครับเราต้องทำ2.33 เท่าของเงินที่แพ้เพราะฉะนั้นฮะ1ครั้งนะครับเสีย100ใช่ไหมฮะคูณด้วย 2.33 เท่าก็จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะก็จะเท่ากับ233บาทถูกไหมฮะสองร้อยสามสิบสามบาทนะครับคอมผมกระตุกหน่อยนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องน่าจะร้อนฮีทแล้วเดี๋ยวต้องเปิดพัดลมเป่าใส่เขาหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะฮะเขาฮีทแล้วนะฮะเขาฮีทเขาเครื่องเขาร้อนเกินไปแล้วนิดนะฮะครับผมเปิดพัดลมแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องน่าจะระบายความร้อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคก็เป็น233บาทนะครับสองร้อยสามสิบสามบาทนะหายนะฮะเครื่องหายร้อนแล้วนะครับตอนแรกฮีทอยู่หายร้อนแล้วนะฮะสองร้อยสามสิบสามบาทเนี่ยคือกำไรใช่ไหมฮะกำไรต่อหนึ่งครั้งนะฮะโอเคไหมฮะกำไรต่อหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นถ้าเราชนะหกครั้งนะครับหกครั้งเราก็จะคูณเข้าไปเป็นเท่าไหร่ฮะสองร้อยสามสิบสามบาทคูณหกนะครับก็เข้าเครื่องคิดเลขเลยครับเข้าเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับเข้าเครื่องคิดเลขไปนะครับเข้าเครื่องคิดเลขไปหนึ่งนะฮะเครื่องคิดเลขก่อนเครื่องเครื่องคิดเลขโอเคนะครับ233นะครับคูณ6ครั้งนะครับก็จะได้เท่ากับ 1,398 เห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยต่างกัน2บาทนะครับต่างกัน2บาทเห็นไหมฮะแพ้14ครั้งนะครับขาดทุน100ต่อครั้งนะฮะขาดทุน100ต่อครั้งนะครับแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะขาดทุนนะฮะก็จะเท่าทุนเพราะฉะนั้นฮะถ้าเราอยากจะชนะด้วยวินเลท 30% ตรงนี้นะครับวินเลท 30% ตรงนี้อยากชนะนะฮะอยากชนะมากเราก็ต้องทำให้ RR เราเนี่ยมากกว่า 2.33 ให้ได้อย่างสมมุตินะฮะอย่างสมมุติว่า
ถ้าสมมุติว่าเราทําได้ชนะ6ครั้งเท่าเดิมนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงชุดอยู่แล้วแล้วก็สมมุติเราได้สัก 2.5 ก็แล้วกันนะฮะต่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเท่าของเงินที่แพ้นะครับนี่คือตัวอย่างตัวอย่างแล้วก็คูณนะเงินที่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะครั้งที่แพ้100นะครับครั้งที่ชนะก็จะชนะ 2.5 เท่าถูกไหมฮะก็ชนะ 2.5 เท่านะครับฉะนั้นก็จะกลายเป็น250บาทถูกไหมฮะ50บาทนะครับ250บาทแล้วไงต่อก็เอากำไรนะครับต่อครั้ง250คูณด้วย6ครั้งนะครับเท่าเดิมนะครับ6ครั้งคืออะไรคือวินเลทนะฮะก็คือวินเลท 30% 6ครั้งคืออะไรคือวินเลทนะครับ30เปอร์เซ็นต์นะครับวินเลท 30% วินเลท 30% นะครับวินเลท 30% 6ครั้งนะครับโอเควินเลท 30% นะครับก็เท่ากับ6ครั้งนะ6ครั้ง250คูณ6กลายเป็น 1,500 หรือเปล่าแบบนี้นะอ่า 1,500 นะครับก็จะเห็นแล้วใช่ไหมฮะถ้าในกรณีอย่างเงี้ยนะครับในกรณีอย่างเงี้ยเราชนะแล้วถ้าในกรณีแรกนะกรณีเท่าทุนนะครับเพราะเราตารางเท่าทุนมากานะครับตัวอย่างของกรณีชนะนะครับกรณีที่แบบว่าชนะนะครับก็คือ RR ต้องมากกว่า 2.33 นะครับกรณีเท่าทุนนะครับเท่าทุนนะครับกรณีเท่าทุน RR ก็จะอยู่ที่กรณีเท่าทุน RR นะครับโอเคไหมฮะกรณีชนะนะครับนะครับกรณีชนะกรณีเท่าทุนเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูกรณีซึ่งเห็นไหมฮะการแพ้เนี่ยมันถูกล็อกอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันเพราะเราต้องทําให้เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับการแพ้นะครับก็คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการแพ้เนี่ยสมมุติอยากจะแพ้น้อยลงก็คือเพิ่มวินเลทถูกมั้ยฮะอันเนี้ยก็คือว่าเราไม่ได้เพิ่มวินเลทนะฮะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกฝั่งนึงแล้วกันนะครับลองดูตัวอย่างอีกฝั่งนึงเป็นสมมุติว่าเป็นตัวอย่างฝั่งนึงเอาเป็นเอาเป็นชนะจำนวนครั้งชนะมากกว่าแพ้บ้างนะครับโอเคจำนวนครั้งชนะมากกว่าแพ้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นไรนะครับก็ออกมาอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นพื้นหลังเป็นสีออกส้มแล้วกันนะฮะจะได้ไม่งงโอเคนะครับสมมุติว่าเรามาดูข้างบนก่อนนะครับครั้งที่ชนะมากกว่าแพ้เนี่ยนะสมมุติว่าชนะนะครับก็ไล่ให้ดูชนะนะฮะอันนี้ฝั่งจำนวนแพ้มากกว่าจำนวนชนะนะครับแล้วก็จำนวนแพ้มากกว่าจำนวนชนะนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจำนวนชนะนะครับจำนวนชนะนะครับมากกว่าแพ้นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีนะฮะถ้าวินเลทมากๆก็หมายความว่าเราแม่นมากๆนะครับโอเคนะครับถ้าวินเลท 60%
นะครับก็ชนะ12แพ้นะครับแพ้8ถูกไหมฮะก็12ลบ20ใช่ไหมฮะ20ลบ12ถูกไหมฮะก็แพ้8นะครับอันนี้ก็คือ8นะครับนี่8นะครับอันนี้ก็คือ6ถูกไหมฮะ6นี่ก็คือแพ้นะฮะอันนี้ก็คือ4นะครับถ้าวินเลทอันนี้ก็จะเป็น2นะครับแล้วก็0ไปเลยอันสุดท้ายนะครับแพ้นะครับแพ้8แพ้6นะครับแพ้4นะครับแพ้2นะครับแพ้2แล้วก็แพ้0ก็คือไม่แพ้เลยวินเลท 100% โอเคแล้วก็มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติผมเลือกวินเลทสัก 70% แล้วกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมเลือกวินเลท 70% นะครับมาเป็นวินเลท 70% แล้วกันนะครับมาสู้กันดูโอเคนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยชาร์จรีวอร์ดเนี่ยมันสามารถน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ได้นะครับในกรณีที่วินเลทมันมากกว่านะครับแต่ในกรณีที่จำนวนแพ้มากกว่าชนะเนี่ยชาร์จ R มันต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ1เท่านั้นนะครับถึงจะอยู่รอดนะครับจะอยู่รอดนะครับนะถึงจะอยู่รอดคราวนี้มาดูฮะฉะนั้นมันหมายความว่าอะไรฮะตรงนี้ถ้าสมมุติจะเท่าทุนนะถ้าจะเท่าทุนมันหมายความว่าครั้งที่ชนะเนี่ยถ้าในกรณีนี้ถ้าเท่าทุนนะครั้งที่ชนะเนี่ยได้กำไรน้อยกว่าครั้งที่แพ้ได้นะครับครั้งที่ชนะได้กำไรน้อยกว่าครั้งที่แพ้ได้ที่แพ้ได้นะครับก็ลองดูกรณีเท่าทุนก่อนนะครับของวินเลทนะครับ 70%แล้วก็เปิดตารางครับวินเลท 70% โป๊ะนะฮะวินเลทได้0 RR นะครับทำเพียง 0.43 เท่านะครับเพื่อเท่าทุนครับ 0.43 เท่าเพื่อเท่าทุนนะครับทำเพื่อ 0.43 เท่าเพื่อเท่าทุนจริงหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะฮะชนะนะครับกี่ครั้งฮะรอบนี้ชนะ14ครั้งนะครับเท่ากับนะครับ 0. จุดเท่าไหร่นะ43นะฮะ43เท่านะครับของเงินที่แพ้นะครับซึ่งตัวแปลงเงินที่แพ้เราบอกไปแล้วนะฮะว่าตัวแปลงเงินที่แพ้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเราจะทำให้มันเป็น1เสมอเพื่อการที่เราจะสามารถควบคุมมันได้นั่นเองนะครับก็ลองคิดดูใหม่นะครับถ้าเกิดชนะเป็นเท่ากับรอบที่แพ้ก็ถือชนะได้100นะครับแพ้นะครับแพ้100นะครับเงินแพ้นะครับเงินแพ้เงินแพ้ก็100เหมือนกันบอกเขียนว่าแพ้เงินได้ไงวะเงินแพ้ดิเงินแพ้นะครับเงินแพ้นะครับเท่ากับ100คูณ 0.43 เท่ากับเท่าไหร่ฮะ43บาทป่าววะน่าใช่นะ43บาทแหละ43บาทนะครับเพราะฉะนั้นกำไร43บาทคูณด้วยกี่ครั้งฮะ14ครั้งนะครับก็จะเท่ากับ43คูณด้วย14
602นะครับ602บาทนะครับด้านแพ้นะฮะเป็นตัวแปรที่ไม่เปลี่ยนแปลงแพ้กี่ครั้งฮะในกรณีนี้6ครั้งเท่ากับขาดทุน100คูณ6เท่ากับ600บาทเห็นไหมฮะ600บาทเพราะฉะนั้นตัวแพ้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะในจำนวนเงินขาดทุนอันนี้ผมเขียนว่าเป็นเงินแพ้แล้วกันนะครับเงินแพ้นะครับอันนี้ก็เป็นเงินแพ้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในรอบนี้ถ้าอยากจะชนะด้วยวินเลท 70% ตรงนี้ถ้าอยากจะชนะนะครับถ้าอยากจะชนะนะครับด้วยวินเลท 70% ตรงนี้นะครับอันนี้อยากชนะนะครับใช้ RR มากกว่า 2.33 นะครับถึงจะชนะแต่ในกรณีที่วินเลท 70% นะครับก็จะใช้แค่ RR มากกว่า 0.43 นะครับมากกว่า 0.43 นะครับสมมุติเอาเป็น 0.45 ก็แล้วกันนะครับ 0.45 นะครับตัวอย่างชนะนะครับกี่ครั้งฮะตัวอย่างชนะทั้งหมด14ครั้งนะครับเท่ากับ 0.45 เท่าของเงินแพ้ของเงินแพ้โอเคค่าเท่าของเงินแพ้นะครับเพราะฉะนั้นก็เงินแพ้100นะครับเงินแพ้100อันนี้เงินชนะแล้วกันคือไม่เรียกกำไรเงินชนะนะฮะกำไรนี่เดี๋ยวจะงงกันเงินชนะนะครับเงินชนะนะครับเงินชนะก็จะเท่ากับต้องเขียนเงินชนะก่อนเงินแพ้นะครับ100นะครับ100ใช่ไหมฮะคูณด้วย 0.45 นะครับเท่ากับ2เท่ากับ45บาทนะครับเพราะฉะนั้นเงินทางนะจริงๆก็จะเป็น45บาทนะครับคูณด้วย14ครั้งนะครับเท่ากับ45คูณ14ได้เท่าไหร่เอ่ย540เห็นไหมฮะห้าร้อยสี่สิบผิดแล้วไม่ใช่540 45คูณด้วย14 630ครับผมเห็นไหมฮะชนะละนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมาถึงข้อสรุปเบื้องต้นตรงนี้นะฮะนะครับข้อสรุปก็คือวินเลทเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับเท่ากับ RR ต้องมากนะครับต้องมากเท่านั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันวินเลทนะครับเปอร์เซ็นต์สูงเท่ากับ RR
ต่ำได้นะครับ RR ต่ำได้ต้องบอกต่ำได้นะที่แต่จริงๆถ้าสมมติเราเทรดได้เยอะแล้วก็เยอะครับเพราะมันจะยิ่งได้เปรียบมากนะครับถ้ามันจะยิ่งได้เปรียบมากนะครับเราก็เลยอย่าไปลด RR ตัวเองเลยนะฮะพยายามเทรดให้ได้ RR เยอะเอาไว้นะครับเรามาดูกรณีไอเดียลก็คือกรณีที่แบบว่าโอเคเวิร์คแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มสไลด์ขึ้นมานะครับผมโอเคเพิ่มสไลด์ขึ้นมานะครับไอ้ตะเกียงเนี่ยบอกว่าเท่าทุนเป็นยังไงละคราวนี้เราลองมาดูกรณีแบบว่าไอเดียลบ้างนะฮะก็คือควรจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็วางก่อนปึ๊บนะฮะวางปึ๊บแล้วลบไปนะครับฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งวินเลทต่ำ RR มากนะครับฝั่งหนึ่งวินเลทสูง RR ต่ำนะครับต้องมานะครับผมบอกไปยังว่าวินเลทเนี่ยเกี่ยวกับเทคนิคอลอะไรสิทธิ์นะฮะเกี่ยวกับวินเลทเนี่ยเกี่ยวกับเทคนิคอลอะไรสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับเทรดเซตอัพนะครับ2ตัวเทคนิคอลอะไรสิทธิ์นะเลข TA นะครับแล้วก็บวกกับเทรดเซตอัพเทรดเซตอัพนะครับผมเขียนว่าเซตอัพแล้วกันนะฮะมันเป็นการเทรดอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ TA ก็บวกกับเซตอัพนะฮะเทคนิคอลและเทรดบวกเซตอัพคราวนี้ลองมาดูกรณีที่ยอดเยี่ยมแล้วกันนะครับสมมติว่าตอนนี้คนที่ดูผมอยู่เนี่ยมีวินเลทสัก 70% นะฮะ 70% เหมือนทางสีเขียวนะครับ 70% ก็จะเท่ากับ14ชนะนะครับ6แพ้ถูกไหมฮะแพ้เนี่ยล็อกไว้เท่าไหร่ฮะแพ้ล็อกไว้ที่1เงินแพ้ล็อกไว้ที่100ใช่มั้ย100นะครับที่100คูณ6ก็เท่ากับ600ถูกไหมเท่ากับ600ครับเงินแพ้รวมก็เท่ากับ600นะครับลองมาดูกรณีที่เป็นไอเดียลบ้างก็คือควรจะเป็นนะครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณชนะ14ครั้งนะครับด้วยเท่ากับ2ล่ะก็คือ2เท่าใช่ไหมฮะ2เท่าของเงินแพ้ที่แพ้นะก็คือสมมติโยนหัวก้อยชนะได้200แพ้ได้แพ้เสีย100นึงอันนี้คือ2เท่าฮะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เงินแพ้นะครับต่อรอบตั้งนะครับเงินแพ้ต่อรอบเท่ากับ100คูณด้วย2เท่าใช่ไหมฮะ2เท่านะครับ2เท่า RR นะครับ2เท่า RR นะครับ RR เดี๋ยวผมใส่ RR ดีกว่าจะได้เข้าใจนี่เท่านะยังไม่ได้เขียนเท่าRR นะครับอันนี้ก็ RR เหมือนกันนะครับเป็นสีหน่อยดีกว่าเอาเป็นสีอะไรดีอ่ะสีฟ้าแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับครั้งหนึ่งในชนะได้200บาทนะครับฉะนั้นเงินชนะก็จะกลายเป็น200คูณกับจำนวนครั้งที่ชนะของวินเลทคือเท่าไหร่ฮะเขียนอย่างนี้ดีกว่าเงินแพ้ต่อครั้งนะครับ14นี่ก็คือชนะถ้า14ครั้งเนี่ย14ครั้งชนะเนี่ยด้วย RR 2เท่าของเงินแพ้นะครับก็คือ RR 2
เงินแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเงินแพ้ต่อครั้งเท่ากับ100ถูกไหม No ไม่ใช่ copy นี่เซ100นะครับคูณด้วย2เท่า R ก็เท่ากับ200บาทนะครับก็คือเงินชนะต่อครั้งนะครับเงินชนะต่อครั้งคูณด้วยจำนวนครั้งชนะนะครับก็คือ14ครั้งกลายเป็นเท่ากับ 2,800 บาทนะครับ 2,800 บาทนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมเกิดอะไรขึ้นกับชุดเทรดนี้บ้างนะครับภาพรวมหลังจากเทรดครบ20ครั้งนะครับก็จะเท่ากับเทรดครบ20ครั้งก็จะเท่ากับก็ชนะนะครับเงินชนะรวม 2,800 นะครับลบด้วยเงินแพ้รวม600เท่ากับพอจะกำไรทั้งหมด 2,200 บาทนะครับเห็นไหมฮะอันนี้นะฮะถ้าเทียบกับสไลด์แรกสมมุติตอนเนี้ยเงินต้น 10,000 บาทเงินต้น 10,000 บาทเห็นไหมฮะบวกอันนี้บวกกำไรนะเรียกว่ากำไรละเพราะว่าเทรดเสร็จละเรียกเป็นกำไรก็จะเท่ากับ 12,200 บาทนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตมีเงินทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ฮะพอร์ตกำไร 12.2% เอ๊ะไม่ใช่ 12.2 ดิ 22% เห็นไหมฮะลิงก์ไปตอนแรกได้หรือยังทุกคนเห็นยังฮะว่าการลิงก์นี่เป็นยังไงนะครับลิงได้นะครับคือไม่งงนะฮะลิงได้นะครับลิงได้นะชักเข้าใจนะฮะเห็นไหมพอร์ตเป็นยังไงลิงได้แล้วเห็นยังฮะโอเคก็เดี๋ยวจบสไลด์นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ